ต่อจริงๆแล้วโปรเจกต์วันนี้เราจะไปสองหมายหนึ่งบางโพเดี๋ยวเราจะไปล่าหาอะไรเอ๋อครับสบายครับคำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเปื้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Anchor Channel นะครับผมวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันไปตามล่าหาสัตว์ใหญ่ซึ่งคราวที่แล้วไปประตูน้ำเรายังไม่ได้ตัวใหญ่เราได้แต่ตะโกกับสังฆวาสวังนะฮะวันนี้ก็เลยพาเอ๋มาลุยด้วยนะครับก็มีพี่นุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าหาอะไรเอ๋ใช่ครับสบายครับเราต้องมีตัวครับวันนี้มุ่งมั่นเต็มที่เลยตั้งใจนะครับว่าต้องได้ตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำสำเร็จหรือไม่เพราะเมื่อกี้เอ๋เขาบอกแล้วว่าขาวมากนะครับตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหตลอดทางเลยแล้วก็นี่ยังไม่ถึงหมายเลยนะยังโอ้โหขนาดนี้ถ้าเกิดถึงหมายก็จะขาวขนาดไหนวะเนี่ยก็ขอบคุณไฟแนนซ์ด้วยที่ยอมให้วิศักยืดรถอีกนิดนึงก็ไปแล้วไปซาเล้งกันลำบากหมดเอาไปไปนี่แล้วรอซาเล้งกันแหลกเลยไฟแนนซ์ก็เลยบอกเอ้าเหรองั้นเดี๋ยวผมยืดให้อีก6เดือนแล้วกันมีนานะเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนะบอกว่าอะไรนะเปลี่ยนรถแล้วเหรอใช่เปลี่ยนแล้วต้องเป็นคุณครับ7ปีในตำนานนะคุณลุงเขาก็เราก็เหลือ3ล้อไปแล้วอันนี้ไปคุยกับแฟนได้ดูรอแล้วแฟนได้บอกอ้าวเหรอโอ้ไม่รู้อะไรก็ยืดให้6เดือนแต่ได้คุณเชื่อไหมได้คุณเชื่อ6เดือนนี้ถ้าไม่นี่ปุ๊บเขาก็เอาไปจริงแล้วทีนี้ครับหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวรอเดินทางกันดีกว่าครับดูว่าวันนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผมเดินทางครับใครไม่แน่น
อีกแล้วมาหมายนี้ต้องมีตัวครับเหมือนเขาวาดวังครับโอ้ทอดอร่อยครับไซส์นี้ไม่มีปล่อยถ่ายมันใหญ่มากที่สุดพี่โอ้ยนี่ก็ใหญ่แล้วพี่ใหญ่มากเลยพี่ดูกินแป้งพิซซ่าซะอิ่มเลยพี่แรกครับพี่ศักดิ์เจนสังใหญ่แล้วพี่ดูมาครับท่านผู้ชมครับดันขึ้นไปแล้วครับนี่เรื่องเลยครับโอ้โหสายยูตัวที่สองครับโอ้โหกินแบบเมื่อกี้สั่งเพิ่งวางไว้โอ้โหดึงคันกระดกเลยโอ้โหสายสวยสายสวยด้วยสายสวยครับนี่นะครับตอนนี้ลงประมาณ10นาทีนะก็มีปลาขึ้นมาอันนี้ก็จะมีเอ๋กับพี่นูนไงพี่ร้อนไหมเมื่อกี้ทับทางไว้ไงไอ้เอ๋มึงเดินฉีกไปเขากล้องไม่ได้หมายผมมาร์กหมายไว้โอ้มาร์กหมายนะครับนะวันนี้เราจะต้องมาตามล่าหาสัตว์ใหญ่กันที่นี่ที่ไหนครับประตูน้ำนะฮะคราวที่แล้วเราตกตรงนู้นนะท่านผู้ชมขยับมานิดนึงเพราะว่ามันคนมีคนมาตกนะที่เต็มฮะก็ขยับถอยมานิดนึงรอดูก่อนนะรอดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงพี่สั่งไม่มาผมก็เห็นตกสองคนมาครับครับไม่มาเลยฮะไม่มาเลยเข้ากล้องเต็มๆเลยเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้จะมีปลาใหญ่หรือไม่ติดตามชมครับผมไปวะกระชากมีกระชากพี่ไอ้กุ้งโทรใหม่ครับพี่เอ๊ะยังไงเนี่ยจะโทรจนหลอนเลยเนี่ยเปิดกล้องด้วยเปิดกล้องเลยนี่เปิดมาเป็นลูกกระตูนกะหนักเนียนกะเนียนเนี่ยดีนี่วิ่งออกจากห้องทันนี่วิ่งมาหน้าร้านทันได้ละได้ร้านอยู่แถวนี้งั้นก็โดนหมู่แล้วแหละพี่ว่าแพ็คหมู่อยู่เกือบแล้วดีได้ไหวพริบแหมปฏิภาณสุดยอดเดี๋ยวเองแล้วกันนะ
อนตอนนี้นะครับนอนแล้วเวลาประมาณ 4:00 น.นะเรามาถึงที่ประมาณ 3:00 น.แล้วก็ที่นี่คือประตูน้ำตำบลทองห่างวัดกิโลครึ่งครับก็วันนี้นะฮะก็หลังจากเอางี้ดีกว่าเราจะไปหมายอีกหมายนึงครับหมายมันไม่มีที่ลงคันนะครับเต็มเราก็เลยกลับมาตรงนี้นะครับมาหาตามหาปลาในฝันเรากันนะครับดูว่าจะเจอไหมแค่นั้นเองก็ใหญ่เปิดกล้องด้วยแทบไม่ทันเลยเมื่อกี้เอาจากห้องไม่ทันเลยข้างหลังเป็นห้องนะเป็นวีไอพีไม่ใช่เป็นห้องสุดพี่อยู่กำลังยังจิ้มลวดโอเคแล้วก็เป็นความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆนะวันนี้เป็นไงเรามาตะเวนกันหาหมายวันนี้ก็ตั้งใจจะมาหาปลาใหญ่ท่านผู้ชมได้ดูกันนะก็ได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้มันคือหมายของข้าไปที่ที่ไม่มีคนใช่ครับเราพยายามจะไปไม่มีคนมากกว่าจะตัดไปลงตรงนู้นทอดแห่ข้างนั้นใช่ครับตรงนู้นนี่กลับมาตรงนี้ที่เดิมคราวที่แล้วที่มาลงคือตรงนู้นได้สองว่ามีทั้งแห่มีทั้งโอสารพัดเลยเราก็เลยต้องขยับลงขึ้นมาทั้งน้ำลงแรงมากครับก็เดี๋ยวคอยดูกันที่ไหนก็เงียบนะวันนี้เงียบเกือบที่เลยรามห้าก็เงียบรามห้าก็ยังมีแค่ตะโกนนิดหน่อยมีทีมงานก็ปักปักกันอยู่ใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาล่าสัตว์ใหญ่ให้เจอดูว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ครับมีเวลาประมาณ2 ชั่วโมงสัตว์ใหญ่ EP ที่แล้ว EP ที่แล้ว EP ที่แล้วนี่ห้าทางสาเล็กเจ็ดสาเล็กเลยขโมยเขาเรียกว่าขโมยซีนแหมปลาเข้าไม่บอกใครเลยมันยอกเดี๋ยวเราดูไอ้กุ้งก็สบายใจได้ไปกับผม2คนเนี่ยไม่มีความลับไม่มีรั่วไหลตรงนี้แหละตั้งใจก็อยู่กับพูดนี่แหละตั้งเงินไม่มากพอถ้าเกิดไม่พูดเนี่ยมันคงไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวรอดูครับวันนี้ว่าจะมีตัวหรือไม่นะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะได้นอนไหมติดตามครับท่านผู้ชมไป2อยู่เพราะว่าพอติดจิ้มมาด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันตัดออกแน่ตัดออกตอนนี้อย่างนี้ก็ตั้มดิสายโลมาเลยเอาไปฟาดขอบอีกมีช่องให้เข้าก็ไม่เข้าโอ้ตะโกครับตามมาถึงนี่เลยว้าวโอ้โหตะโกไฮโซกินพิซซ่าแล้วอ่ะโอ้โหดึงเมื่อกี้ดึงเหมือนสวายแหมโอเคน่าจะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้ว9ขวาตามมายันนี่วิ่งปี๊ดเลยใหญ่สวยงามครับลำห้าเหลือแต่ตัว2นิ้วใช่ลำห้าเหลือแต่ตัวเล็กตัวใหญ่แม่งมาอยู่นี่
ใหม่ครับไม่รู้ไม่รู้รู้หรือหวานโอ้ตะโปกใหญ่แล้วแต่ละตัวโอ้โหก็โดนต้องแน่ยังไม่โง่ขึ้นอยู่มันตัวเนี้ยมันก็โดนต้องแน่โอ้โหแต่ละไซส์ไงใหญ่มากครับท่านผู้ชมดูตัวดิโอ้ลำห้าไม่เหลือแล้วไซส์เนี้ยครับไซส์นี้โอ้ต้องช่างเลยอ่ะไอ้เหี้ยอะไรตัวปลาความใหญ่ของปลาพี่สะบัดคลิปเปอร์กระเด็นเลยตะส่งกระทั่งหล่นพื้นมาเลยโอ้โหบาดทางเลยความใหญ่นะเรือมาแล้วเซ็ตสุ่มเรียบร้อยเรือมานะโอ้โหโล3โล3ครับ1 3 1 3 1 5ยังเป็นตัวไม่เป็นเลอเลยโก2ตัวก็2โลแล้วเรือมาแล้วตัดก่อนนะเรือมาคันเขาจะรอกันอยู่เอาให้มึงนะแต่ตะลุมหน่อยเขากินกินคันแล้วไปโอ้โหตกใจแล้วโอ้ยลงไปข้างล่างเลยไปมุดหน้าดูเลยใครคนนี้ด้วยอันนี้ดำเลยพี่ตัวนี่ดำเลยพี่อ่ะครับขึ้นมาหมากหลายโลระเบิดโลอีกแล้วโอ้โหโอ้โหใหญ่จริงใหญ่มากลำ5มีแต่ตัว2นิ้วมาเอาตรงนี้อย่างเดียวมันมากอ่ะดูตัวนี้ครับชุนละมุนมากครับผมจะเห็นแล้วว่ามันจะไปกินคันแรกมุดไปมุดมาโอ้โหจะแปลกเลยโอ้โหสุดทัดท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่จริงแต่ละตัวโกกตัวที่3จัดว่าดูเอาครับโอ้โหนี่ที่เอาขึ้นมาอย่างเงี้ยกินต่อเนื่องเลยอ่ะโอ้โหไอ้นี่ก็ลูดจังเลยลูดหนีโอ้โหดูครับโอ้โหเอ๊ะเป็นไงตัวเว้งโลตัวละโลหมดเลยลงเลยครับเอาท้ายลงไปนี่ครับโอ้ประตูน้ำมาบนทองเฮียปลาแม่งโคตรใหญ่อะตะโกกอะนี่ผมไม่มีตะก้อนะท่านผู้ชมรวมดิเดี๋ยวไปเอาตะช่างรวมดิเดี๋ยวขอโทษนะขอช่างมุมดีดีกล้ามโตละงานนี้37 38 38แล้วพี่นี่ครับ3 โล 8แล้วโอ้โหกินแบบเคี้ยวแต่ละตัวกดแบบโอ้โหใหญ่จริงนะผู้ชมตะกกนี่นี่ใหญ่มากโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหญ่ชุดนึงฮะสุดสุดเกิดเป็นตะก้อนะผมว่าหมายเนี้ยโ
อยู่ไหมตะโกกพี่ไม่เอาอย่างอื่นมากอ่ะพี่ไม่รู้ว่าได้ตะโกกเลยตรงนี้ที่เพิ่งบอกว่าบึกสวายอะไรอย่างงี้ดิพอมันกิ้งบึกสวายอย่างเงี้ยมันจะมันไม่น่าจะเป็นปลาดื้อแล้วเอาหรอครับพี่สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วครับก็วันนี้ตั้งใจจะมาล่าปลาหนูใหญ่วันนี้เอาจริงอ่ะร้อยมาลายอย่างเดียวเลยนะสุดท้ายเป็นไงตะโกกกินแหลกตะโกกใหญ่ครับที่นี่ตะโกกใหญ่มากครับเราเน้นคือโอ้โหไซส์แบบไม่ธรรมดาเลยจริงคือพระราม 5เราไปตกเหลือตัวประมาณแขนเนี่ย2ขีดที่นี่ตัวไซส์โลทุกตัวเลยที่ขึ้นมาโอ้โหเด็ดตะกกใหญ่จริงก็เป็นอีกวันนึงนะที่ได้มาตกปลาจะเห็นผมไหมครับได้มาตกปลาหมายธรรมชาตินะก็เราก็มาตามหาอะไรอยากเห็นสัตว์ใหญ่บ้างว่างั้นเถอะนะยังไม่เจอแต่เอ้ยเจอนะตะกกตัวใหญ่นะตะกกใหญ่นะครับวัดจราม5ใช่มั้ยวัดจราม5ที่นี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าจริงๆยอมรับเลยว่าก็ต้องดูก็ช่วงนี้มันก็โควิดเราก็พยายามที่จะอยู่โซนนี้นะฮะจะไม่ออกไปไหนไกลแต่วันนี้คนจะพลุกพล่านหน่อยนะเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนนะฮะต้องบอกเลยว่าคนก็จะลานออกกำลังกายประมาณเห็นนะถามว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับประตูน้ำบางบัวทองครับปักหมุดมาเลยนะฮะก็มาลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครจะเล่นพวกปลาตะโกกนะแนะนำได้เลยว่าไม่โดนเองแนะนำให้เป็นตะก้อนะฮะไหวแล้วเนี่ยตะก็จะกินดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นพวกปลาหนังปลาอะไรก็ร้อยมาลายแล้วกันเนาะเอาวันนี้คงพอแล้วแหละไม่มีอะไรละเอามันอาจจะมีมันได้แต่ตะกงจริงๆไม่ต่อไปถ้าพอมาพี่ก็เลยเปิดให้เห็นว่ามันจะไม่เดือดร้อนโอเคโอเคต้องเห็นต้องเรียกให้จริงไม่ต้องขนาดนั้นโอเคนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ไม่มีอะไรน้องน้องนานาทุกท่านนะที่คอยกดติดตามคอยกดซับสไครต์นะฮะพี่เดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้านะครับผมดูว่าจะพาไปไหนต่อจริงๆแล้วโปรเจกต์วันนี้เราจะไปบางหมายหนึ่งบางโพแต่ว่ามันมีประเด็นนะฮะก็เลยไม่ได้เข้าบางโพหมายเต็มก็เดี๋ยวรออีพีหน้าครับดูว่าจะพาไปที่ไหนครับติดตามครับผมขอบคุณมากครับเย้ขอปิดคลิปผมกับพี่นะแอคคุงไปใจได้เลยเดี๋ยวพี่สักชวนอ่านนั่งเลี้ยงจะไปเลี้ยงเองเท่าไหร่นะโอเคครับผมนะบอกสุกี้ไปแล้วครับปิดแล้วแองเกอร์ครับผมว้าต่อแล้วพี่เอาให้เอสจับปากขึ้นมาเลยตะโกกใหญ่แล้วอ่ะดำขึ้นมาแล้วเอหันมองหน่อยดิปล่อยปล่อยมากเธอแหมได้ตลอดเลยก็ไงอยู่นะปล่อยมากเธอครับก็ถือว่าวันนี้โชคดีของเขาไปแล้วกันปล่อยTown to town.